สวัสยดาียไอ้หนูยายแม่ไปไหนอะคะเอ้แยม่เหรอแม่ไปไหนอะครับแม่ก็อยู่นี่ไงยายกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วแม่แล้วยายเปิดคลิปเถอะโอเคสวัสดีท่านผู้ชมด้วยเด้สวัสดีด้วยหลานสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ว่างานวันนี้วันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกม Granny Simulator กันนะคะในพาร์ทที่2นะครับเมื่อพาร์ทที่แล้วเราเห็นว่ามันมี Thirst Level Thirst Level ก็คือการที่คุณยายกินยาแล้วกลายเป็นปีศาจแล้วกินหลานตัวเองนะฮะเอาล่ะจะเป็นไงไปรับชมกันเลยโอ้ยเราสามารถกดแอบได้เว้ยอ๋อโอเครอบนี้ได้ข่าวว่ายายน่ากลัวเหรอยายมันไม่คณามือผมหรอกยายคณะยายยายทำอะไรยายเงี้ยไปไหนอ๋อมันต้องไปกินยาอะไรสักอย่างอ๋อยาที่อยู่ในห้องครัวเฮ้ยยายโอ้ยไหนยายเพิ่งเตะผมยายเพิ่งไปกินยายฉันจะต้องกินฉันจะต้องเป็นร่างฉันจะฆ่าแกยายยายอย่ากินของกันไม่ดียายยายมันไม่ดียายเพราะว่าไม่ดียายก็อย่ากินสิไม่นะยายจะกินแล้วเห็นตาได้ไหนฉันไหมเฮ้ยอันนี้น่ากลัวแอบยายก่อนตอนนี้เฮ้ยเธอมันเริ่มกายลากอ่ะเฮ้ยน่ากลัวมาแล้วไว้แกแอบอยู่ในโซฟาใช่ไหมยายยายเข้ามาได้เหรอออกมาเฮ้ยน่ากลัวออกมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยสาวหลอนบอกแล้วหลอนไปได้ไว้ไว้น่ากลัวนี่น่ากลัวจริงน่ากลัวน่ากลัวยายไม่เอาอยู่ไหนโอ้ยน่ากลัวจริงอ่ะยังกลัวตัวเองเลยเนี่ยสวยแล้วตูแกอยู่ในนี้เหรออยู่ไหนเฮ้ยได้ยินเสียงเปิดประตูว่ะยายผมเอาจริงนะยายนะผมเอาจริงนะยายก็เอาจริงยายยายเหรอเอาแบบนี้เหรอน่ากลัวดูดิยายก็ผีจุกอ่อนนะอยู่ในกล่องใช่ไหมออกไปไปแล้วเฮ้ยออกไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยกีซ่ากับยายไว้เยอะเหรอเฮ้ยยายอยู่ไหนผมอยากเป็นนารูโตะอีกแล้วอ่ะยายฉันจะต้องจับแกมากินแล้วล่ะเฮ้ยนี่แหละไอ้ของดีนี่แหละหลับดีผมจะไปยอมยายเสียงอะไรมันวะคอยายมันเคล็ดมันเคล็ดทุกเวลาเลยเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วหลานชายสุดที่รักของฉัน
ฉันได้ข่าวว่าแม่แกเลี้ยงดูฉันอย่างดีแม่แกเลี้ยงแกอย่างดีว้ายพ่อหน้าทำไมฉันมองไม่เห็นแกเลยพ่อหน้าปาผิดนะโวยของดีด้วยเป็นนารุโตะแล้วกันในห้องมีนารุโตะไม่เจอเป็นช่างก็ได้ช่างซ่อมแล้วกันดึง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 ไปแล้วไปแล้วยายมันตกใจทำไมฉันตกใจมันอยู่ไหนวะเนี่ยแกอยู่แถวนี้ใช่ไหมฉันได้กินเนื้อมนุษย์ของเด็กๆเฮ้ยกดชิปมันจะวิ่งเร็วนะเออไปแล้วโว้ยอยู่ไม่ได้แล้วไปไหนแล้วผมเอาจริงนะยายนะยายเข้ามาผมปาเลยนะผมเอาจริงนะอย่าเข้ามานะเอาจริงนะยายนะเฮ้ยโอ้ยหนีไปอีกแล้วเฮ้ยตกใจตกใจฉันจะทำเนื้ออยู่ดีเธอก็พุ่งเข้ามาเฮ้ยตกใจเฮ้ยจะฆ่าแกโอ้ยกรี๊ดเลยอ่ะโอ้ไม่ไหวแล้วเจ็บคอเฮ้ยมาแล้วตู้ซักผ้าเช็ดเสื้อผ้าใช่ไหมยายออกมาออกไปแล้วยายออกไปแล้วไม่เห็นออกไปนานแล้วยายเฮ้ยออกไปได้ไงออกไปแล้วยายไปทางนั้นดีกว่าจะล้อเล่นเฮ้ยยายเฮ้ยเฮ้ยเราต้องทำอะไรอ่ะ Holy shit บ้าไปแล้วคุณยายกินแขนฉันฉันต้องการที่จะต้องเรียกตำรวจหลังจากนั้นเนี่ยฉันจะต้องไม่งั้นฉันจะไหลจนตายแน่นอนเลยไม่นะเรียกตำรวจยังไงอ่ะคุณยายกินแขนฉันไม่ไม่ไม่ฉันจะขอไม่ได้แขนผมเลือดไหลผมต้องการพยาบาลด้วยออกมาฉันต้องการแขนอีกข้างของแกเอาเอาผมต้องการพยาบาลผมต้องเรียกตำรวจบ้าไปแล้วคุณยายกินแขนของผมเฮ้ยเฮ้ยเลือดไหลอ่ะยายน่ากลัวออกมาโอ้โหยายยายออกมายายอ่ะฉันเอาคืนให้ละเฮ้ยยายสะใจเว้ยยายยายแขนเลือดไหลยายเฮ้ยออกมาสิไปแล้วเว้ยสวยแล้วอ่ะเลือดไหลไม่หยุดเลยอ่ะบ้าไปแล้วจริงๆยายกินแขนฉันเฮ้ยเฮ้ยถ้าเกิดปล่อยไว้งี้ฉันจะต้องโดนกินอีกข้างแน่เลยยายว้าวผมจะไม่ทนกับสิ่งที่ยายทำแล้วนะผมแค่แกล้งแกเลยเฉยเองตายเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเฮ้ยจับไม่ได้อ่ะหลบหลบหาที่หลบเดินเร็วนักเรียนกลัวเฮ้ยข้างนอกออกได้ข้างนอกเหรอจ๊ะยายยายอย่าทำผมเลยผมจะเลือดไหลตายแล้วนะยายนะ
ต้องรีบคอตำรวจก่อนตอนนี้แกเคยแกล้งฉันสารพัดเห็นว่าฉันเป็นคนแก่ต้องหาตำรวจก่อนอุ้ยตายแน่ๆเลยเราโอเคหาอะไรป้องกันตัวก่อนแล้วกันยายฮัลโหลอยู่ไหนฉันมองไม่เห็นแกเลยฮัลโหลยายไม่เจอผมหรอกผมอะนารูโตะต้องหาอะไรไปจัดการยายซะก่อนที่จะจัดการผมนี่ยายอยู่ไปไหนแล้ววะขึ้นไปโดนฟ้าได้ด้วยเหรอผมคือนารูโตะยายจำไว้ต้องเรียกตำรวจผมต้องเรียกตำรวจก่อนที่ผมจะตายเลือดผมจะไหลตายแล้วเฮ้ยตำรวจจะมาใน40วิคุณตำรวจยายผมบ้าไปแล้วใครอยู่ล่ะเฮ้ยมีเสียงด้วยอ่ะว้าวเดี๋ยวอันนี้เสียงแกป่ะเนี่ยโอ้ยตกใจด้วยเสียงในเกมตำรวจจะมาเฮ้ยมันมาแล้วถือกระถาด้วยตำรวจมาแล้วไหนตำรวจอยู่ไหนกระถาตำรวจมาสิมาหาหัวใจปล่อยให้ตำรวจดีกว่าว้ายอยู่วะเหรอคุณแจตำรวจตำรวจช่วยผมด้วยผมคุยบนหลังคาถอยมองยิบกล่องยิบกล่องก็จะไม่หายใช่ตำรวจตำรวจเข้ามาเลยครับเข้าไปจับเลยครับเข้าจับเลยครับคุณยายอยู่ข้างในครับจับเลยเอ้ยทำงานทำงานยิงเลยตำรวจยิงเลยเย้พอแล้วยายตายแล้วตำรวจยิงเลยวะไม่มันว่ะยายไม่น่ากลัวจังอ่ะแกแหละน่ากลัวแกก็เล่นยายเอาละครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมอะไรครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะที่สำคัญเลยมีเกมแบบนี้อยากให้เราเล่นอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรอยากให้เราปรับปรุงมีอะไรอยากให้เราแก้ไขก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราจะไปนั่งอ่านนะครับแล้วก็อันไหนตอบได้ก็จะตอบแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบาย